ของแองจี้ศิลปินเบอร์แรกของค่าย Etonai Music Identities นะคะที่ล่าสุดทำเอาแฟนๆฮือฮากันค่ะหลังบินลัดฟ้าไปเกาหลีเพื่อเตรียมโชว์เดินแบบในงาน Seoul Fashion Week ค่ะทำเอาหลายคนสงสัยนะคะว่าน้องแองจี้ทิติชาลัดฟ้าไปเกาหลีใต้ไปทำอะไรยิ่งคุณแบงค์ชินดานัยผู้บริหาร Etonai Music Identities ได้โพสต์ภาพใน IG Story ทานอาหารร่วมกับทีมงานและโปรดิวเซอร์คนเก่งอย่างแบมแบมก็อตเซเว่นค่ะแห่งเพลงแอบอินเลิฟมาแอบซ่อนในภาพอีกด้วยนะคะก็ทำเอาแฟนๆหลายคนยังตื่นเต้นซึ่งล่าสุดในเพจ Etonai Music Identities ก็ได้เปิดเผยว่าวันนี้น้องแองจี้เตรียมโชว์เดินแบบในงาน Seoul Fashion Week ในคอลเลกชัน Not Enough Rose X Reebok 2023 Spring Summer โดยได้ดีไซเนอร์คนเก่งมูนจองวุกค่ะแฟนๆก็ส่งกำลังใจไปให้น้องแองจี้กันได้นะคะส่วนภาพบรรยากาศต่างๆก็สิสตาร์บันเทิงจะมาประมวลให้แฟนๆได้ชมกันอีกครั้งค่ะ